ายกทักษิณปฏิวัติตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยทักษิณก็ฉีกรัฐธรรมนูญหมดครับก็สามารถกลับประเทศได้ครับผมกลับมาเสร็จเนี่ยผมว่าโอกาสที่เราจะแบ่งเป็นไทยเหนือไทยใต้นี่ครับถือว่าทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยทักษิณยุติไปแล้วแล้วก็เขามีสัมพันธ์กับกัมพูชาถือว่าเขายิงหลังกัมพูชาอยู่ครับผมว่ามันน่าจะเกิดไทยเหนือไทยใต้ขึ้นมาแล้วรบพุ่งกันอีกครั้งก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาผมคิดว่าเขาไม่คิดจะแบ่งแยกหรอกครับคือแบ่งแยกไม่ใช่ทักษิณแบ่งคือส่วนหนึ่งที่เป็นคนของเขาแต่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่เอาเขาเนี่ยคือผมมองไปอย่างนั้นคือว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นผมพูดไปสองในนะครับในที่หนึ่งก็คือมีการขัดแย้งกันแล้วก็มีการฆ่าฟันกันเองอีกในหนึ่งก็เกิดคือภัยพิบัติธรรมชาติแต่ถามว่าต้องเกิดทางหนึ่งทางใดแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะไม่เกิดนะครับ มันเกิดแน่นอนฮะสองทางเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดตามที่อาจารย์ได้ดูดวงดาวไว้เนี่ยครับคือไอ้น้ำท่วมปอดท่วมอะไรของมันนี่คือโอเคครับบ้านเมืองเราจะได้เดินไปต่อหน้าเดินต่อไปได้ครับเพราะว่าวันนี้มันอีกคนชุดหนึ่งที่ไม่รู้เขากินข้าวหรือกินหญ้าครับที่ว่าไอ้สองล้านเนี่ยเอามาพัฒนาประเทศครับเขาไม่รู้ว่ามันพัฒนาประเทศได้ยังไงเขาไม่รู้เขากินหญ้าขอไปนะที่พูดอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะชี้แจงคือตัว2,200,000,000,000นี่คือการสร้างระบบสาธารณูปโภคซึ่งในการพัฒนาในระยะยาวของทั่วโลกเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้แต่บังเอิญเนี่ยเขาไม่มีเงินทอนซึ่งต่างกับเราเราต่างตรงที่เรามีเงินทอนเงินมันถึงรับกันไม่ได้ถึงเป็นปัญหาอยู่ค่ะอาจารย์สายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะเรียนพยายามคือเรียนติดตามมาตลอดนะคะค่ะแล้วก็ได้ออกไปช่วยบนถนนก็หลายครั้งค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะครับแล้วก็คอยอยู่เนี่ยค่ะว่าเมื่อไหร่มันจะสำฤทธิ์ผลสักทีนึงครับค่ะแล้วก็ติดตามอาจารย์ว่าจะสำฤทธิ์ก็ขอให้กำลังใจนะคะขอให้ครั้งนี้ให้สำฤทธิ์จริงๆค่ะขอบคุณครับดิฉันจะโมทนาเลยค่ะขอบคุณครับค่ะเพราะเครียดมาหลายปีแล้วค่ะครับค่ะบอกตรงๆค่ะค่ะค่ะมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะก็ดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะช่วยอย่างไรคือออกไปแล้วก็ไม่สำเร็จผลสักทีนึงเนี่ยดิฉันก็อ่อนใจเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ครับอันแรกก็คือไปร่วมเขาตามกำลังนะครับอันที่สองนะไปไม่ไหวก็สวดมนต์ภาวนาครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เสริมความเข้มแข็งของจิตวิญญาณของเรานะครับแล้วก็ขอให้ในหลวงของเราเนี่ยภาวนาให้ในหลวงของเรามีพระพรานใหม่สมบูรณ์นะครับทำอยู่ค่ะตรงนี้ต้องทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวพลังมันจะเกิดขึ้นนะค่ะครับแล้วก็ฟรีทีวีเนี่ยดิฉันบอกตรงๆว่าที่บ้านไม่ดูเลยครับค่ะดูแต่ทางนี้ค่ะครับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มีหลายๆประชาชนหลายท่านจริงๆแล้วรออยู่นะคะอาจารย์ที่จะออกมารวมพลังของประชาชนให้เต็มที่ครับค่ะอาจารย์ค่ะสายข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปัชชาครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับคุณหมอวรินทร์ผู้กุมกำลังใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับครับได้ฟังอาจารย์วลินพูดแล้วรู้สึกก็กำลังใจมาเกือบเต็มร้อยแล้วนะค่ะตอนนี้ทับหน้าก็ได้ไปยืนรออยู่แล้วครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวว่าสัญญาณว่าทับหลวงจะเคลื่อนวันไหนนะครับครับผมถึงยังไงก็ตามแต่ผมยังถือว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคนทำไม่ดีคนทำชั่วคนขายชาติขายแผ่นดินคนเนรคุณแผ่นดินมันจะต้องแพ้ภัยตัวเองนะครับครับผมแล้วถ้าหากว่าสำคัญสุดๆก็คือผมอยากจะให้ทักษิณมันชนะนะครับเพื่อมันจะได้เข้ามา
แล้วผมนี่แหละจะเป็นคนหนึ่งที่จะแบ่งแยกร่างของมันครับขอบคุณครับและขอให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเตรียมตัวไว้ครับทัพหลวงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเลยนะครับครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คนอึดอัดครับมากๆเลยว่าจะไปทางไหนครับแล้วก็ดูแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนรู้สึกว่าคือประเด็นกำลังใจประเด็นมันไม่เป็นประเด็นสถานะค่ะพอไม่เป็นประเด็นสถานะปุ๊บเนี่ยการรวมก็ลำบากแล้วคนชั้นกลางบางคนก็ลังเลถ้าว่าเป็นประเด็นสถานะเนี่ยมันจะทิ้งเรื่องสีไปหมดเลยค่ะใช่เพราะว่าเป็นปัญหาร่วมกันแล้วปัญหาร่วมกันค่ะอาจารย์ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีค่ะค่ะอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าคนที่จะรักษาประเทศเนี่ยเขาจะมีกำลังใจมากกว่าคนที่ทำลายประเทศเยอะเพราะว่าเราไม่มีที่จะไปที่อื่นแล้วครับนะคะนะคะแล้วก็ด้วยเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองศาสนาพุทธที่รุ่งเรืองมากแม้กระทั่งต่างชาติก็ศรัทธานะคะไปเป็นศาสนาของทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งกระแสจิตขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระเสื้อเมืองทรงเมืองบูรพระมหากษัตริย์ธิราชที่รักษาประเทศชาติเราขอให้ประเทศชาติเราเจริญรุ่งเรืองเหมือนคำดังนั้นที่ว่ารัชกาลที่10ประเทศเราจะรุ่งเรืองครับค่ะครับนะคะก็อยู่ที่ความสามัคคีของพวกเราแหละครับนะครับจะต้องคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิสามัคคีนะครับไม่ใช่โจรสามัคคีนะฮะเพราะตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะโจรมันสามัคคีกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะขอบคุณคือกำลังใจครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคือต้องช่วยกันช่วยกันสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะเชิญครับวันนี้ท่านของชาตินะคะครับค่ะอาจารย์นี่ค่ะที่บอกว่าสวดมนต์นี่ถ้าเราสวดชินบัญชรนี่ได้ผลไหมทุกบทครับได้ผลหมดนะครับแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์เนี่ยรักษาบ้านเมืองไว้นะครับเพื่อแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมคือในส่วนที่เราสวดมนต์ไหว้พระนี่ครับคือเราต้องการพลังให้ประเทศเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วเราก็ต้องขอพรจากเทวดานะฮะเพราะคุณพระศรีรัตน์ตายจะรักษาเราได้รักษาจิตวิญญาณเราได้แต่เราจะไปลบราฆ่าฟันนึงขอพรจากพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้ากับทวยเทพเทวดาที่รักษาแผ่นดินนะครับต้องขอสองส่วนนะฮะ